สำหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรดีท็อกซ์ผิวนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องยกกระชับผิวทำความสะอาดรูขุมขนลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาดีท็อกซ์ผิวนะคะก็คือว่าสำหรับใครที่ใช้ครีมมาเยอะๆแล้วมีลักษณะผิวสิวติดสารหรือว่าสารเคมีตกค้างเยอะๆต่างๆก็จะสังเกตได้ว่าผิวเราอะค่ะจะแห้งนะคะแล้วก็เวลาใส่แป้งใส่ครีมบำรุงเนี้ยค่ะมันเหมือนไม่เต็มที่นะคะและจะมีแบบว่ามีสิวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะวันนี้แม่นายก็จะมาชวนเพื่อนๆมาดีท็อกซ์ผิวหรือว่าล้างสารพิษออกจากผิวค่ะช่วยเรื่องยกกระชับผิวกระชับรูขุมขนและที่สำคัญนะคะใครที่มีลักษณะเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำต้องไม่พลาดคลิปนี้ค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะจะใช้เฉพาะไข่ขาวเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆมีไข่ขาวก็สามารถใช้ไข่ขาวได้เลยนะคะเราจะใช้ไข่ขาวแค่3ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะสำหรับไข่ขาวนะคะเขาจะมีวิตามินที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตัวไข่ขาวเขายังจะมีคุณสมบัติเรื่องยกกระชับผิวนะคะแล้วก็ทำความสะอาดรูขุมขนเราด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นมะนาวสดนะคะหรือใครที่ใช้ที่มีเป็นผงเนื้อมะขามก็สามารถใช้เป็นผงเนื้อมะขามได้นะคะสำหรับมะนาวนะคะเราจะใช้1ช้อนชานะคะมะนาวจะทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นนะคะลดรอยจุดด่างดำนะคะรอยดำรอยแดงของสิวได้นะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีโยเกิร์ตเป็นรสผลไม้สามารถตักแต่เนื้อมานะคะตักเป็นเนื้อผลไม้นะคะโยเกิร์ตจะใช้1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะน้ำผึ้งอีก1ช้อนชานะคะสำหรับตัวน้ำผึ้งนะคะจะทำให้แบบสำหรับใครที่แพ้แสงแดดมาหรือว่ามีรอยไหม้จากแสงแดดก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากใส่ตัวน้ำผึ้งก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับตัวผงสมุนไพร2ตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะตัวแรกจะเป็นผงธนาคารนะคะเขาจะทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นผงเปลือกมังคุดนะคะซึ่งผงเปลือกมังคุดเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ลดแบคทีเรียของผิวแล้วตัวผงเปลือกมังคุดนะคะเขาจะมีคุณสมบัติเรื่องลดการเกิดริ้วรอยชะลอริ้วรอยแห่งวัยได้ด้วยนะคะเราจะเติม2ตัวนี้ลงไปด้วยนะคะผงธนาคารนะคะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะเพราะจะทำให้แบบผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยนะคะผงเปลือกมังคุด1ช้อนชาค่ะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรดีท็อกซ์ผิวนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องยกกระชับผิวทำความสะอาดรูขุมขนลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งได้นะคะถ้าเพื่อนๆได้เนื้อครีมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้นำเนื้อครีมนะคะมาทาบนผิวหน้าได้เลยนะคะทาหนาๆไว้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราทาหนาๆอย่างเงี้ยค่ะตัวเนื้อครีมนะคะเขาจะซึมแล้วก็จะช่วยเรื่องแบบทำให้ผิวเราอะค่ะยกกระชับขึ้นนะคะเราทาแล้วก็มาร์กหนาๆไว้นะคะเพื่อจะทำให้แบบครีมเขาซึมได้ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักอะค่ะเขาจะมีความแห้งแล้วก็ตึงนิดนึงนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะให้เพื่อนๆมาร์กทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกว่ามาร์กจะแห้งตึงจะแข็งแล้วก็ตึงตัวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าผิวเราอะค่ะตอนนี้ตึงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าผิวหลังจากที่ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีผิวลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวแม่นายจะมาให้ดูกันเลยค่ะจะสังเกตได้ว่าผิวอะค่ะจะมีความเนียนเรียบมากๆเลยนะคะและอย่างหนึ่งนะคะที่จะสังเกตได้ว่าตัวสิวเสี้ยนะคะจะดูแบบ ลดลงเยอะมากเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หายไปทั้งหมดนะคะแต่ถ้าใครทำสูตรนี้เป็นประจำนะคะอาทิตย์ละ2 ครั้งนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวเราอะค่ะจะมีความแบบเนียนขาวกระจ่างใสและที่สำคัญนะคะเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำก็จะค่อยๆจางและลดลงค่ะสำหรับตัวสิวเซียนนี้นะคะจะค่อยๆลดลงไปเลยนะคะเพราะว่าตัวสิวเซียนเขาจะนิ่มแล้วก็อ่อนตัวแล้วก็หลุดออกได้ง่ายขึ้นนะคะและถ้าใครทำอย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำนะคะเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำจะค่อยๆจางและลดลงแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ